สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับทีมงานไอบ็อกของเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เฮาจะพาไปเบิ่งประเด็นแห้งๆกันนะก็คือไปเบิ่งทางด้านบุญพระจันทร์บุญกองกับพร้อมที่ว่าฮ้อนแห้งซะเหลือเกินแล้วก็ไปเบิ่งครูฝึกบอยใส่กรรมการในหนึ่งเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ทางบุญพระจันทร์บุญกองก็ไปกลายเป็นนักเตะลาวควอนตัมอิทที่ว่าสามารถยิงได้3ประตูจาก3นัดในการขันบางเตะรายการระดับชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่พอสมควรซึ่งก็กลายเป็นนักเตะลาวคนทำอิฐเนาะที่ว่าเฮ็ดได้เนาะจากการยิง3นัดจากการได้รับโอกาสลงสนามเพียง3นัดเท่านั้นประกอบมีนัดทำอิฐก็คือบุญประจันพาสาวน้อย FC ลงสนามพบกับเวียดเทล FC ซึ่งเป็นเจ้าภาพเนาะซึ่งเสียไป 1-4 ซึ่งนัดดังกล่าวบุญประจันก็ยิงประตูได้นะแล้วต่อมาบุญประจันก็ยิงได้ในนัดที่ว่าเสียให้กับทางด้านหัวกั้งยูไนเต็ดในนัดสุดท้ายก็เสียให้กับทางด้านพนมเปญ 2-4 ซึ่งนัดดังกล่าวบุญประจันก็ยิงได้1ประตูเช่นเดียวกันซึ่งก็โหดซะเหลือเกินสำหรับนักเตะคนนี้ลงสนามไป3นัดยิงได้3ประตูซึ่งก็กลายเป็นนักเตะลาวคนทำอิฐที่เฮ็ดได้ในรายการ AFC ครับที่ว่าลงสนามทุกๆนัดสามารถยิงได้ทุกๆนัดเนาะสำหรับรายการก็จัดขึ้นอยู่ที่ประเทศเวียดนามเนาะซึ่งก็เป็นสโมสรเวียดเทล FC เป็นเจ้าภาพเนาะในรายการดังกล่าวซึ่งก็มีเพียงทีมเวียดเทล FC เนาะที่ว่าได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปเนาะมาเบิ่งฟอร์มต่อมาของบุญพระจันทร์บุญกองเนาะก็เกิดขึ้นในการคันบานเตะ FC ลาวลีก1ฤดูกาล2022ประจำวันที่5กรกฎาคม2022ซึ่งเป็นนัดตกข้างเนาะแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16บุญพระจันทร์ก็กลับมาด้วยฟอร์มที่ว่าโดดเด่นเนาะยิงประตูใส่กับทางด้านสร้างน้อย FC สามารถเบียดเอาชนะหลวงพระบาง FC ไป2ประตูต่อ1ซึ่งยิงประตูใส่ได้นาทีที่57นั่นเองจากผลดังกล่าวเฮ็ดให้ทางด้านบุญพระจันทร์บนกองพาสร้างน้อย FC เก็บเพิ่มเป็น26คะแนนหนีห่างอันดับ2อย่างมาสเตอร์7 FC ไปขาดลอยกันเลย7คะแนนจากก่อนลงสนาม10นัดเท่ากันส่วนนัดที่3ยังเป็นของเอสลา FC มี14คะแนนจาก10นัดที่4เป็นทกบาง FC ลงสนาม11นัดมี11คะแนนที่5เป็นจำปาสัก FC มี9คะแนนที่6เป็นเวียงจันทร์ FC มี9คะแนนเช่นเดียวกันในการทางด้านที่7เป็นกองทัพ FC ก็มี9คะแนนเช่นเดียวกันซึ่งที่ว่าไปว่าได้เลยก็คือทางด้านบุญพระจันทร์ยิงไปแล้ว7ประตูในการขันบอลเทพ FC ลาวลีก1ฤดูกาลนี้เนาะซึ่งก็ยิงได้จากกันได้ครับโอกาสลงไปสนาม10นัดส่วนรายการอื่นก็ยิงได้3ประตูก็คือรายการ AFC ครับนั่นเองก็อยู่ในอันดับ2ในตำแหน่งดาวยิงสุดของการขันบอลเทพ FC ลาวลีก1ซึ่งตามหลังลาฟาเอลกองหน้าจากมอนสเตอร์7 FC เพียง2ประตูเท่านั้นส่วนนัดที่3ก็มีถึงหลายๆคนก็มีทั้งลูคัสจากสังหน่อย FC แก้วเวียงเพชรลิทเทเดจากมอนสเตอร์7 FC และสุภจันทร์เลือนทลาที่ว่ายิงได้6ประตูเท่ากันนั่นเองส่วนเข้าไปเบิ่งเหตุการณ์เดือดๆกันเนี่ยในท้ายเกมหลังจากที่ว่าจบการแข่งขันนัดที่สังหน่อยเบียดเอาชนะทางด้านหลวงพระบาง FC ไป2ประตูต่อ1ทางด้านครูฝึกของสังหน่อยก็ได้ออกมาโวยกรรมการหลังจากที่ว่าบ่ได้ให้บอลเหลืองทางด้านนักเตะของหลวงพระบางเนาะที่ว่าดิ้นนักใส่ทางด้านบุญพระจันทร์ที่ว่าโดนนักกันพอสมควรซึ่งเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของครูฝึกสร้างน้อยแล้วก็ครูฝึกของทางด้านหลวงพระบาง FC เนี่ยที่ว่าเสียดายเช่นเดียวกันที่กรรมการเป่าลำหน้าถึง2ครั้ง2หนจึงอดพาทีมขึ้นนำซึ่งเราไปฟังบทสัมภาษณ์ตามวิดีโอของสภานบานเตะแห่งสะเล่าก็ต้องขอขอบใจกันเป็นอย่างสูงกันเลยจริงฮะ you know guyKai, golden boy of Lao national team, Kai. He is very important for the national, for the federation. But the referee is not protecting him. He kicked him so many times. If okay, now touch wood, Kai ACL, 6 months, 9 months, Kai cannot play for the national team. Where you got your golden boy to score goal for Laos? Ask the referee. Referee is not protecting. I'm so angry with the referee. You should protect the key players. How can he kick many times? No, even cut.ไม่ได้ว่าเพิ่นก็ขอข้ามตัวเรื่องฮู้เกมกันเนาะเพิ่นว่าเรื่องกรรมการนี่เพราะว่าคือฮู้อยู่แล้วว่าคือไก่เนาะบุญพระจันทร์เพิ่นเป็นตัวรักของทีมชาติเนาะของสโมสรเฮาทีมชาติบ่แม่นว่าอันนี้แม่นเว้าให้สโมสรเฮาแต่ทีมชาติเพราะว่าไก่ก็อยู่ในทีมชาติเนาะบัดนี้มาแล้วคือเกมมื้อนี้กรรมการก็คือบ่เห็นกรณีที่ว่าเขาจะเตะไก่หลายเทื่อเนาะกรรมการก็บ่บัดเอาหยังให้อ่ะนะมื้อนี้เพิ่นก็บ่พอใจเรื่องนี้เพราะว่าหลายลูกแหละเพราะว่าคือมัดเกมมีไปเหลืองบัดเดียวเนาะเป็นทางเฮาซ้ําแต่เขาก็บอกได้ว่าอยากให้เพื่อนได้บัตรเหลืองบัตรแดงว่าแต่ก็ต้องเบาเกมลงแน่นะเพราะว่ามื้อนี้คนถึกย่ำหลายกว่ามูเป็นไก่ So what do you think prepare about next game? For me prepare next game you want to know
our preparation, how we play good football, right? But opponent kicking us out to play football. We want to play good football, improve Lao Football Federation, Lao football. We play good football, but player kick. Why? Then referee, you want to talk about my next game for what? No point. I'm talking about my next game. This team, this. You get to settle this. We want to play good football, entertain the crowd, but referee not helping us to play good football. มีแต่ว่าเพิ่นว่ามีแต่ว่าเกมก็ตามแผนเก่าเฮาซ้อมมาแหละแต่เพิ่นก็อยากฝากถึงว่าเกมหน้าอย่างนั้นอยากให้ปรับปรุงเรื่องกรรมการอย่างตื่นเพราะว่ามัน2เกมแล้วเนาะที่ว่าก่อนเฮาไป AFC เฮากระทึกกับมาสเตอร์แล้วเนาะแล้วมาเกมนี้อีกนะเพราะว่าเฮาก็อยากบ่อยากให้นักกีฬาเจ็บล่ะมันไผก็บ่อยากให้เจ็บเตินอยากให้เพิ่นว่าฝากให้ปรับปรุงเรื่องอันนี้นะเพราะว่าบ่อยากให้มีอาการเจ็บขึ้นมานะเพราะว่าคือฮู้กันอยู่เนาะว่าเดือนนี้มันหลายเกมแล้วเดือนหน้ายังมะเร็งเพิ่นเร่งปิดลีกให้จบเดือน8นะขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนนั่นแหละเนาะแล้วก็นำตีเสมอเนาะหลังจากนั้นข้าพเจ้ามีโอกาสอีกครั้งนึงคือการที่ว่าซิกล้ำหน้านะมีการซิกล้ำหน้าได้แต่ว่าผู้ช่วยเนาะผู้ช่วยกรรมการยกเป็นอันล้ำหน้าเนาะท่านข้าพเจ้าทีมข้าพเจ้าได้ลูกนั้นขึ้นก่อนเนาะมันจะเป็น2-1ละข้าพเจ้าคิดว่าทีมข้าพเจ้าอาจจะมีโอกาสชนะในมื้อนี้เนาะแต่ว่าขณะเสียดายเนาะที่ว่าผู้ช่วยกรรมการยกล้ำหน้าถึง2ครั้งนั้นเนาะก็เฮ็ดให้พวกเขาพลาดโอกาสไปเนาะแล้วก็เฮ็ดให้พวกเขามาเสียประตูอีกลูกนึงฮะเนาะก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่ว่าพวกเขาผิดพลาดเนาะทางด้านเทคนิคแหละก็คิดว่ามื้อนี้ก็หวังว่าให้มีแต้มกลับบ้านเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็เสียดายเนาะที่บ่